แล้วก็วันนี้ถ้าพูดถึงนักการเมืองคนรุ่นใหม่เนี่ยไม่ใช่ว่าพรรคส้มนะหรือพรรคประชาชนกลุ่มเดียวนะที่จะผูกขาดความเป็นนักการเมืองคนรุ่นใหม่เราเห็นประชาธิปัตย์รุ่นใหม่ก็ขึ้นมาเราเห็นพลังประชารัฐก็มีการดันคนรุ่นใหม่ขึ้นมาเราเห็นรวมไทยสร้างชาติก็มีทีมคนรุ่นใหม่ขึ้นมาหรือพรรคภูมิใจไทยก็มีทีมคนรุ่นใหม่ขึ้นมารัฐมนตรีในรัฐบาลปัจจุบันก็มีคนรุ่นใหม่เข้ามาเป็นคนหน้าใหม่ในทางการเมืองอย่างนี้คุณซาบิดาเนี่ยแล้วคุณซาบิดาเวลาออกเวทีในต่างประเทศที่ฮือฮาโอ้คนแชร์กันเยอะมากคือนำเสนอพรีเซนต์เป็นภาษาอังกฤษแล้วก็พูดนะจากการคิดนะตกผลึกแล้วก็พูดออกมาเลยหลายเวทีนะฮะเดี๋ยวให้ดูเป็นตัวอย่าง 99.9% อันนี้ก็เป็นคนรุ่นใหม่ที่เข้ามาในทางการเมืองแล้วเป็นกลุ่มที่ถูกด้อยค่าเหยียดหยามโดยกลุ่มพรรคส้มเองด้วยนะแล้วก็เวทีในระดับเวทีในบ้านนี่อย่างคุณซาบิดาเขาพูดนะก็อธิบายได้อย่างไม่ต้องดูสคริปต์เลยอ่ะนี่นะอันนี้เรื่องน้ำประปานะที่ทุกอำเภอยาเนี่ยเป็นนโยบายที่ดีซึ่งแน่นอนค่ะอะไรที่ดีเราก็ต้องสานต่อก็เป็นเรื่องของการสื่อสารต่อนโยบายนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการกระจายขยายเขตประปาภูมิภาคให้เข้าทุกพื้นที่ทุกอำเภอค่ะอันนี้ก็ถือว่าเป็นนโยบายที่ดีเราก็คุณซาบีดาเนี่ยไม่ใช่ว่าขึ้นมาแทนนะแต่เข้าแก๊ปก็คือผ่านเกณฑ์แล้วด้วยมีคุณสมบัติแล้วมีฝีมือนี่ย้อนไปฟังตั้งแต่ตอนแรกนะซาบิดาไอเดตต้องบอกว่าไม่ใช่มารับตำแหน่งแทนคุณพ่อนะครับคุณพ่อถอนตัวนะครับเพื่อให้เกิดความสะดวกเกิดความราบรื่นต่างๆในขณะที่ฟอร์มรัฐบาลแล้วทางท่านซาบิดาไอเดตท่านก็ได้รับการเสนอเข้ามาให้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยซึ่งผมก็มั่นใจว่าองค์การประยุกต์ทั้งหลายท่านก็จะทำประโยชน์กับเห็นไหมเพราะฉะนั้นไม่ใช่ว่ามีพรรคใดพรรคหนึ่งที่จะมาสร้างภาพแล้วว่าเป็นคนรุ่นใหม่อย่างผูกขาดอย่างเดียวไม่ใช่ครับดูกันที่การทำงานจริงในโลกความเป็นจริงว่าทำงานเป็นไหมไอ้คนที่แสดงตนแสดงตัวสร้างภาพเก่งเวลาทำงานอะไรทำอะไรไม่เป็นเลยก็ได้เราเห็นมาแล้วนี่ใช่คอยแต่แปะโปสเตอร์ว่าอะไรนะของเบอร์จากมาจากที่อื่นน่ะแปะชื่อตัวเองอ่ะอย่างเงี้ยนะคอยไปกินข้าวตามงานศพอย่างเงี้ยเอาลีดเวียนอย่างเงี้ยการเมืองใหม่จริงเหรอเนี่ยแปลกนะแล้วก็เคยด่าเรื่องไปเที่ยวต่างประเทศนะแต่ตนเองเนี่ยแพ็คกระเป๋าก่อนเลยอย่างเงี้ยแล้วโหยุโรปช่ำเลยนะเหลือเชื่อนะนะคุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์นะโผล่มาตอนนี้พอดีเลยฮะนี่อันนี้ท่านนายกโซเชียลนะก็ออกมาแนะนำนะคุณแพทองทานชินวัตรนะโดยบอกว่าคุณแพทองทานเนี่ยนะต้องมีแผนงานจะได้ไม่เมาหมัดจะได้ไม่เมาหมัดเพราะว่าพลาดหลายเรื่องนะเดี๋ยวลองไปฟังคำแนะนำนะของคุณแพทคุณพิธาคุณพิธาที่มีต่อนายกแพทองทานโดยเป็นประโยชน์กับรัฐบาลคุณยิ่งกำลังตั้งฝ่ายแล้วพี่ชินมองประเมินการทำงานรัฐบาลภายใต้การนำนี้ว่ายังไงบ้างครับพี่ก็คิดว่าต้องเปรียบเทียบกับแผนงานว่ามีความตั้งใจอย่างไรจนแต่ละคนเป็นผู้นำมันก็มีวาระร้อยวันแรก100 days จะได้ว่าตั้งใจจะทำอะไรแล้วก็จะได้เปรียบเทียบได้ว่าเฮ้ยเป้าหมายอย่างนี้จะทำแบบนี้แต่ว่าที่ยังไม่แน่ใจว่ามีเป้าหมายที่จะทำอะไรก็เลยไม่รู้จะวิเคราะห์ได้ยังไงแต่ว่าถ้าไม่อย่างนั้นเนี่ยมันก็จะเมาหมัดในลักษณะที่ว่ามีเรื่องต่างๆประดังเข้ามาแล้วก็ไม่มีภาพยกในการแก้ไขแต่ว่าก็อยากจะให้รัฐบาลมีวาระแล้วก็มีความตั้งใจในการทำงานเพราะว่าตอนนี้ประชาชนก็เดือดร้อนมากไม่ว่าจะในเรื่องเกี่ยวกับภัยพิบัติหรือว่าเรื่องนี่คำแนะนำจากท่านพิธานะคุณแพทองทานคุณต้องมีแผนมีแผนจะได้ไม่เมาหมัดแล้วก็ต้องมีวาระมีความเข้าใจในการทำงานตอนนี้ประชาชนเดือดร้อนมากเพียงแต่น้ำเสียงการพูดคุณพิธาก็จะออกแนวแบบหล่อๆไงนะแต่ทีนี้ข้อแนะนำของคุณพิธาเนี่ยน่าสนใจไหมคือเป็นสิ่งที่ผู้นำประเทศเนี่ยควรทำอยู่แล้วก็เชื่อว่าทีมของพรรคเพื่อไทยเนี่ยเขาก็คิดอยู่แล้ว
พียงแต่ว่าคุณแพทองธารเนี่ยก็เป็นนายกมือใหม่ไงค่ะก็มีพลาดนักข่าวก็เลยถามคุณพิธาต่ออย่างเช่นอ่าน iPad เนี่ยนะแล้วก็มีการพูดผิดพูดถูกอย่างเช่นเรื่องน้ำจากเชียงใหม่ลงแม่น้ำโขงคุณพิธาว่ายังไงเรื่องนี้นะไปฟังว่าเจ้าตัวว่ายังไงมองภาวะผู้นำของลุงอิงว่ายังไงบ้างถือว่าสอบผ่านไหมครับเพราะยังมีดราม่าอย่างเช่นเรื่องการอ่าน iPad หรือแม้กระทั่งแบบการตอบคำถามเรื่องแม่น้ำจากลำพูนไหลไปสู่แม่น้ำโขงอะไรเงี้ยพี่ดิมผมว่าเป็นเรื่องเล็กน้อยนะครับผมว่าเรื่องเนื้อหาเรื่องซับสแตนซ์อะไรเป็นเรื่องสำคัญกว่าแล้วก็ใครเราทุกคนก็พูดผิดกันได้เท่านั้นไม่ใช่เป็นเรื่องแปลกอะไรนะผมว่ามันน่าจะไปดูที่ว่าไอ้มีวิสัยทัศน์ไหมมีกลยุทธ์ในการทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงไหมอะไรลักษณะแบบนั้นดีกว่าแต่ว่าเรื่องแค่อ่านผิดหรือว่าใช้อาถรรพ์นี่ถือว่าเป็นเรื่องธรรมดามากไม่ได้เป็นสาระอะไรเลยครับแม่นี่คือคุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์นะพูดผิดพูดถูกกันได้หมดไม่ใช่เรื่องสาระอะไรเลยนะทีนี้ที่คุณพิธาพูดเนี่ยอันนี้ผมขออนุญาตเสริมนะประเด็นสำคัญเลยก็คือถ้าพูดผิดพูดถูกเนี่ยใช่เรื่องเล็กแล้วกรณีที่พูดแบบไม่มีวิสัยทัศน์เนี่ยอันนี้ไม่ใช่คุณอุ้งอิงนะอย่างที่คุณพิธาเองเคยบอกว่าทหารมีไว้ทำไมเนี่ยคนแบบนี้ควรเป็นผู้นำไหมแล้วสำนึกกลับมาบ้างอย่างจนถึงวันนี้เห็นน้ำท่วมที่คุณพิธาปั้นวาทกรรมว่าชาวบ้านเขาเดือดร้อนคนที่ช่วยชาวบ้านอยู่คือใครคือทหารที่คุณพิธาเคยด้อยค่าเขาอะสำนึกบ้างหรือยังเท่าทุกวันนี้แล้วตอนแก้วิกฤตโควิดก็เหมือนกันจะเอาแอสตราไปแลกกับไฟเซอร์แอสตรา3ส่วนไฟเซอร์1นะสำนึกบ้างเรื่องว่าถ้าทำแบบนั้นชีวิตคนไทยจะหายไป2ใน3เข้าไปถึงวัคซีนในยามวิกฤตแล้วก็วันนี้เขาก็บอกเลยว่าวัคซีนทุกชนิดใช้ได้หมดพิสูจน์แล้วไม่มีวัคซีนเทพอันนี้คือไม่ใช่พูดผิดนะแต่สำคัญตนผิดผมว่าคนแบบนี้อันตรายกว่าพูดผิดอีกคือคิดผิดคิดว่าตนเองถูกคิดว่าตนเองเก่งแล้วคนแบบนี้ถ้าได้อำนาจประเทศชาติจะเป็นยังไงแม้กระทั่งไอ้พวกที่จะเอาประเทศไปเดินตามตูดตะวันตกอย่างเดียวอะนโยบายเรื่องฮ่องกงนโยบายเรื่องจีนนโยบายเรื่องเมียนมารถไฟความเร็วสูงเราต้องก้าวข้ามเราต้องไปโน่นนะไฮเปอร์ลูปถึงขนาดยกพลไปดูสุดท้ายเจ๊งถ่ายคลิปอะไรกันมาพรีเซนต์นะสุดท้ายไฮเปอร์ลูปยังไม่มีที่ไหนได้ใช้จริงเลยจนถึงวันนี้ค่ะเพียงเพื่อจะเอาภาพการเป็นโอ้คนรุ่นใหม่นะมีเทคโนโลยีใหม่หยิบจับหมดผมว่าผู้นำแบบนั้นนะอันตรายมากแล้วถ้าเป็นแบบนั้นไม่ใช่แค่พาบ้านเมืองติดลมแต่ตกเหวเลยด้วยซ้ำอันนี้ต่อยอดจากคำเตือนคนอื่นของคุณพิธานะมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แธงส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ